ท่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีมาเตือนทุกท่านด้วยความรักและความกรุณาที่เราจะลุกขึ้นมาในทุกๆเช้าที่เห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างงอกงามด้วยสติปัญญานะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมค่ะชีวิตเปลี่ยนไปในทุกเรื่องราวนะคะเราเห็นเลยว่า การมีโอกาสแล้วใช้โอกาสเปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายให้กลายดีฟ้าหลังฝนงดงามเสมอวันนี้เราต้องวางแผนชีวิตของเราว่าหลังโควิด -19 เมื่อเราชัดดาวกิเลสได้อย่างน้อยก็บ้างเปลี่ยนตัวเองได้บ้างแล้วชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นวันใหม่ อย่างคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเคารพชีวิตและให้สัจจะ์จบชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่ไม่ประมาทอีกไม่เลินเล่ออีกไม่ผัดวันประกันพุ่งจะขยันมากขึ้นซื่อสัตย์มากขึ้นดำรงอยู่อย่างมีมิตรภาพที่เราก็พูดกันมามากมายเหลือเกินว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดโดยเฉพาะลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจ คืออาวุธของเราที่จะเคลื่นชีวิตจากนี้ไปอย่างคนที่รู้ตื่นและเบิกบานเคยตั้งคำถามไหมคะว่าหลังโควิด19แล้วจะทำอะไรตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะคะว่าการที่มีโอกาสในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาหายใจลึกๆอยู่กับพระอาทิตย์ที่ขึ้นอย่างงดงามโดยเฉพาะวันไหนที่ฝนตกกลางคืนพระอาทิตย์จะงดงาม มองไปที่ไหนก็ดูสะอาดหมดนะคะบรรยากาศสะอาดในขณะที่เราเห็นความงอกงามที่มาจากความเย็นคุณแม่อยากให้ทุกคนตั้งคำถามว่าโควิดเนี่ยมาให้คุณเย็นหรือเปล่ามันเย็นมากขึ้นจากอะไรคะจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่เรื่องหนึ่งการทำงานเปลี่ยนการทำงานที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการ เราเคยนะคะใช้ชีวิตต้องรีบรนร้อนลุ่งลิ่งไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมีนัดหมายกับการประชุมมีเรื่องที่จะต้องไปให้ถึงเป้าหมายมีลักษณะที่ทำงานคล้ายๆกันคือมีชีวิตที่ต้องแข่งขันนะคะเวะลาที่เราแข่งขันมันร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าเราเดิน ไปด้วยดีด้วยกันอย่างมีสติปัญญามิตรภาพมีศักยภาพของการใช้ชีวิตตอนนั้นต้องเรียกว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ก็คือมันสุกอะ่ะมันมีความสุขเป้าหมายของการหาเงินก็คือเพื่อความสุขเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขอยู่กับการหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นคุณค่าในชีวิตแล้วเราพบความสุขก็แสดงว่าเราได้เป้าหมายในการทำงานทำงานให้สนุก ขอประทานโทษไม่ติดไปหรอกคะ่ะเป็นเป็นฟ้าหลังฝนที่อาจจะมีมีน้ำมุกเล็กน้อยเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ไม่ได้ทำรายการก็เพราะว่าฟ้าแรงมากแล้วก็ฝนตกแบบฟ้าแป๊บแป๊แป๊แป๊แปเลยเลยทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าต้องต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยก็เลยไม่ได้ทำรายการพอไม่ได้ทำรายการก็มีความรู้สึกติดค้างอยู่วันนี้ ถ้ามีคนดูเราเยอะแล้วเราสามารถมีมีคนติดตามเราที่จะพูดต่อว่าหลังโควิดเราไม่ได้เป็นโรคแต่เราจะเจริญงอกงามพายู์ด้วยวิธีการของการทำหน้าที่ของเราในแต่ละแต่ละก้าวที่มีชีวิตเหลืออยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น ต่อเรื่องเลยดีไหมคะยังไม่ตายทั้งเป็นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะต้องงอกงามและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลังจากที่โควิด -19 มันอาจจะซาลงนะคุณแม่ว่ามันไม่จบหรอกมันจะมีพัฒนาการของมัน แต่ชีวิตของเราต้องเข้มแข็งขึ้นเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วล่ะเอาละ่ะวันนี้ทํางานอยู่ที่บ้านมองเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นมีข้อเด่นในการที่ไม่ต้องทํางานอย่างเดียวทํางานได้หลายๆอย่างมีวิธีคิดเติบโตทางสติปัญญามีลมหายใจเป็นเพื่อนมากขึ้นมีต้องบอกว่ามีมิตรภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้มีมิตรภาพอยู่ที่ไหนบ้างในโลกนี้ช่วยกุณากดตำแหน่งของท่านไม่ใช่เพื่อรู้ว่า มีใครดูคุณแม่แต่เพื่อให้เราสื่อสารตรงว่าคนกลุ่มไหนดูคุณแม่ในกลุ่มที่ดูนั้นมีความปรารถนาะที่จะให้คุณแม่เนี่ยพูดอะไรเรื่องอะไรสื่อสารอะไรวันนี้เราตั้งโจทย์เลยว่าหลังโควิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างวันนี้ให้เลือกอะไรคะ่ะมีทางเดินอยู่3ทาง 1. ขึ้นข้างบน 2. ไปสถูกมน สามไปดูน้ำบาดาลค่ะอยากดูอะไรคะอา้าวอันนี้พูดจริงนะคะถามจริงๆดูสิคะไม่ใช่ชีวิตสามแพ่งนะคะชีวิตมีทางเลือกค่ะไปดูน้ำบาดาลกลับขึ้นไปข้างบนซึ่งเคยไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้มีคนเลือกว่าไปสถูกมนต์เจ้าค่ะวันนี้ใครเลือกก่อนคุณแม่เดินค่ะมีเลือกไหมยังค่ะหลับกันอยู่หรือเปล่าฮัลโหลสองร้อยยี่สิบหกคนสองร้อยยี่สิบหกคนค่ะ <Hello. S 2> ตกลงอ่าหนึ่งคนบอกมาไปดูน้ำบาดาลหรือขึ้นข้างบนเจ้าค่ะโอ้น่ารักมากเลยไม่ไม่สนใจเลยว่าคนแก่จะเดินยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นแล้วยังคะว่าสัจจะก,ก็คือไปได้วยกันเลือกยังไง,งก็ไปอย่างนั้นฮะอีกชานหาน,นึ่งก็บอกอยากไปดูน้ำบาดาลเอาไม่ล่ะไปดูน้ำสองคนแล้วค่ะอ้า ขึ้นข้างบนอีกเป็นสองคนแล้วค่ะอะ๋อเหรอวันนี้เริ่มมีการแชร์อาคนสุดท้ายตกลงไปน้ําบาดาลหรือขึ้นข้างบนคะเดี๋ยวรอกันนะคะก็ในขนณะที่รอนะคะคือแม่ก็อยากจะบอกว่าที่จริงตําแหน่งเนี้ดีมากเพราะว่าอะไรดูไหมคะามาขึ้นข้างบนน้ําบาดาลที่จริงคุคณยายอยากไปน้ําบาดาลน,นะฮะ<ฤ>น้าบาดาลมาอีกสองคนคะ่ะสรุปแล้วคือไปน้าบาดาลอ่ะค่ะไปค่ะ หลายคนจะบอกว่าโอ้คุณแม่โลเลเปล่าคะอยากให้มีส่วนร่วมไอ้ขึ้นข้างบนเนี่ยก็อยากไปดูป่าสรุปนะแล้วน้ำบาดาชนะนะคะไปดูนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำที่มาจากฟ้านะคะแล้วก็ซึมซับไว้ในแผ่นดินในระดับหนึ่งแต่พอพระอาทิตย์แรงๆสักสองสามวันนะคะ ต้นไม้ก็ยังต้องการการติดตามหรือการประพรมเราจะยังมีรืดดูร้อนนะคะอยู่อีกประมาณสัก3-4สเดือนสำหรับที่นี่เพราะฝนจะตกที่นี่ก็จะประมาณสักนู่นเลยค่ะจพฤษภามิถุนาเนยะยังไม่ตกนะคะกระดาสิงหากันยาตุลานเน่ย ตุลานะคะจะตกเยอะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าที่เนี่ยเราเรื่องการหาน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่พวกเราเองจะต้องมองให้ทะลุค่ะคำว่ามองให้ทะลุก็คือเราต้องไปอย่างมีศักยภาพบางอย่างในการที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่คือไม่หยุดชะงักนั่นการมีชีวิตที่เปลี่ยนเพราะการวางแผนดีคุณยายก็หนึ่งเลยนะคะเก็บน้ำที่ฝนตกลง ไว้ในเขื่อนจิ๋วนะคะที่เราขึ้นไปขึ้นไปเจาะเจาะดินนะคะขนาดสัก50คูณ50ทีๆเมตรต่อเมตรหนึ่งคนไปขุดสัก3ามหลุมแล้วก็ขยับไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าอ้อไอเนี้ยมันชะลอน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาได้เหมือนชีวิตเราโควิดอาจจะเป็นหลุมหนึ่งหลุม เป็นหลุมเดียวนะโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นทั้งหมดนะไม่ใช่นรกของเรามันเป็นเรื่องที่จะเตือนให้เรารู้ว่าเดินให้ดีจากนี้ไปต้องเดินให้ดีมนุษยชาติต้องมีก้าวย่างแห่งสติมากขึ้นมนุษยชาติจะต้องมีชีวิตที่เคารพตัวเองมากขึ้นและเมื่อเคารพตัวเองไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่เบียดเบียนนะคะสัตว์น้อยใหญ่ที่กลับมาเริงล่าก,กับเราในช่วงที่โควิดมาเนี่ยมันเตือนและ ว่าเห็นไหมว่าการสแสวงหาผลประโยชน์ของมนุษย์การดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ต้องการความสะดวกความสบายต้องการมีชีวิตที่แบบมันสมบูรณ์แบบแบบคุณนะ่ะแบบมนุษย์เนี่ยแล้วสัตว์หายไปหมดเลยทำไมมิตรภาพมันหายไปถ้ามันเต่าปลาหรือแม้แต่อเสือสิงห์ลิงข้าง มันหายไปหมดเลยทำไมความสุขของมนุษย์มันทำให้ชีวิตของสัตว์อื่นๆมันหายไปหมดเลยใครต้องเปลี่ยนมนุษย์ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมนุษย์มีสติปัญญาคุณต้องหยุดหยุดแล้วทบทวนมองออกไปว่าการมีชีวิตของคุณที่คุณได้แล้วมีใครบ้างที่เขาถูกเบียดเบียน ถ้าคุณมีโอกาสที่จะทบทวนตัวเองอย่างมีหิริและโอตปะเสียหน่อยว่าการที่คุณได้มันมีมิตรภาพมีสรพรพสิ่งทั้งหลายได้ไปกับคุณด้วยอันนี้แหละคุณยายให้รางวัลการที่คุณแม่มีโอกาสที่ได้เห็นเนี่ยใบไผ่ คุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าใบไผ่ต้นนี้ชื่ออะไรแต่พอคุณแม่เห็นใบไผ่มันใหญ่มันบานคุณแม่ก็มีมิตรภาพโดยการพยายามเรียนรู้กับเขามิตรภาพคือต้องเรียนรู้ไปได้วยกันหนึ่งเรียนรู้ไปกับเขาสองปรับตัวให้เข้ากันได้เราเหมือนเราเรียนรู้ไปกับก,บการมาของโควิดปรับตัวของเรา ให้ไปด้วยกันด้วยดีได้เหมือนเคลื่อนไปในวันสงกรานเมื่อเราปรับตัวเข้ากันได้มิตรภาพมาละเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดคราวนี้หาความลงตัวเราอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่เวลาที่เราทุกข์เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราต่างคนต่างปรับตัวเรายอมรับเรายอมรับและเคารพ ในความต่างอย่างคนที่ไม่ตัดสินแต่เกื้อกูลไปแล้วนะคะเคารพไม่ตัดสินและเกื้อกูลทำงานบวกกันให้ได้เพราะเรามีมิตรภาพเคารพความต่างไม่ตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครถูกใครผิดเราจะเริ่มมองเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะหิน มีไว้สำหรับกันไม่ให้ดินถลม่มดินผสมปุ๋ยมีไว้เพื่อให้รากต้นไม้อาศัยและพึ่งพิงต้นไม้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยอาจารย์ทองก้อนเพึ่งมาเลคเชอร์ให้ให้พวกเราฟังใบไม้นะคะก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะถ่ายให้อาจารย์ทองก้อนเล่าแล้วกันว่าเราดูเราเดินเนี่ยเราจะรู้นะใบไม้แบบนี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 ้มันเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาผู้รู้พูด ตอนนี้คุณแม่เป็นผู้เรียนรู้ขอเรียนรู้ก่อนแต่พอองค์ประกอบทั้งหมดมันมาอยู่รวมกันต้นไม้งดงามคุณแม่ให้ดูสิ่งเหล่านี้ไปก่อนนะคะหลายคนนะคะมองสมมุติว่ามองก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วมองว่ามันคือแร่ธาตุมันคือโอกาสกับหนึ่งคนมองหินหนึ่งคนไม่อยากได้หินมันคือความลำบากอันนี้ไปไม่รอดละหลังโควิด ราอาจจะติดเตียงไปเลยก็ได้คือหลังโควิดติดเตียงแปลว่าหลังโควิดเราป่วยไปเลยแล้วก็นอนติดเตียงไปเลยเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงโควิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเราจะลองมาดูเลยว่ามองเห็นไกลๆไหมคะเห็นน้าที่ไหลยอยู่ไหมคะเห็นไหมคะไม่เห็นเข้ามาใกล้หน่อยนี่คุณวิวัฒนะทำท่อน้ำหยด ตอนนี้แหละค่ะคุณวิวัน์จะสนุกสนานเลยเพราะว่าท่อน้นําหยดเนี่ยคุณแม่ขอบคุณก่อนนะเดินไปเห็นก็นึกถึงวิวัตรจริงใจเขาเก่งมากเ๋ยนี้เขาจะกดลงไปข้างล่างเราจะวางระบบน้นําหยดไปที่ต้นไม้ของเราที่เราจะใช้น้ําน้อยที่สุดใช้น้ําน้อยที่สุดและเก็บน้ําไว้ในขณะที่ฝนตกดูนี่เลยค่ะน้าจากน้ําจากภูเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมลูกมันก็ไหลไป ไปรวมกันที่แอ่งน้ำนะคะแล้วก็ไปมีบ่อน,น้ำรองรับอย่างที่เคยเล่าน้ำใจของมนุษย์เนี่ยมันจะไหลไปตอนนี้คุณแม่ก็ต้องอนุโมทนาต่อ,โ,อโหทุกเรื่องราวที่เล่าขานคุณแม่ก็เลือกดูสื่อนะคะสื่อไหนแบบมันทำให้ดูแล้วมันเกิดสติปัญญามันเกิดโอกาสในการที่จะเติบโตไปกับการมีโลกสวยด้วยน้ำใจมันชุ่มชื่น ต้องขอบพรอคุณการทํางานสื่อที่ทุกต้องเรียกว่าทุกความสามารถของคนผู้กากับนะคะคนคนคนก็พยายามที่จะไปนค้นเอาความดีความงามความจริงของผู้คนมาไม่รังเกียจทุกระดับด้วยนะคะทุกระดับเลย,ะะเลยตั้งแต่คนที่ขับเครื่องบินก็มาขับรถแก๊ปหรือ,อคนที่ทําเรื่องที่เกี่ยวกับาการท่องเที่ยวก็มา ทำเรื่องออปลาสลิดหรืออะไรคุณตื่นมาที่สองค่ะนอนเร็วตื่นเร็วนะคะแบบโกโธโมนหลังเป็นคนที่ดับลึกแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เออดูซิว่ามันมีข่าวอะไรที่มันเป็นกําลังใจแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยโควิดมาชีวิตเปลี่ยนหลังโควิดชีวิตเปลี่ยนเป็นเรื่องจริงละเพราะหลายคนไม่มีอาชีพเดียวแล้วและอาจจะไม่กลับไปมีอาชีพเดิมด้วย เพราะการมาของโควิดเหมือนหลุมหลบภัยที่ทําให้เราเนี่ยกลับไปแล้วมองชีวิตจะพึ่งตัวเองยังไงเหมือนเสถียรนะวางแผนเลยค่ะเราไม่ปลูกดอกไม้สวยอย่างเดียวแต่ทุกอย่างในปัจจัย4ี่นะคะจะเกิดขึ้นที่นี่ได้อย่างไรอ่าเช่นบ่อน,นี้น้ํานี้ไม่ใช่น้ําที่มาจากใต้ดินแต่เป็นน้ําที่มาจากฟ้าไหลผ่านล่องน้ําที่เราถึงจะขุด เป็นเขื่อนจิ๋วเล็กๆแล้วมันก็ยังมีความแรงก็ไหลามาตรงนี้ตรงนี้สังเกตไหมคะว่ามีอะไรมีโคนมีโคนแล้วมีอะไรอีกคะสังเกตปะมีฮิวมสัสที่มันไหลลงมาเนี่ยอันเนี้ยถ้าเอาควายมาตรงนี้นะคุณแม่ว่าควายชอบเลยแต่ถ้าเราปล่อยเป็ดไปสักสองสาตัวละ่ะเป็ดก็ชอบ ปล่อยคนลงไปล่ะอ่าอันเนี้ยเราลองถามว่าเราปล่อยใครถ้าเราปล่อยคนที่มีความพอใจกับสิ่งนี้ลงไปสิ่งนี้คือสวรรค์แต่ถ้าเราปล่อยคนที่รังเกียจสิ่งนี้ลงไปตรงนี้เป็นนรกที่เดียวกันนะคะสวรรค์นรกอยู่ที่ใจของคนตรงนั้นละค่ะนะคะสําหรับคุณแม่ตรงนี้ล่ะค่ะโอ้คือสวรรค์เลยมาตรงนี้มันไหลเอือ่อยเอือเอ่อยเพราะเราทําคันไว้แม่ค่ะเอือ่อยเอือ่อยที่ไหลไปเนี่ยค่ะ น่ารักมากมันเป็นคล้ายๆคลองไส้ไก่โดยธรรมชาติแล้วก็ไปมีน้ำอีกจุดหนึ่งตรงนั้นคราวนี้เราก็ดึงขึ้นไปที่นาขั้นบันไดซึ่งโอ้อันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนาขั้นบันไดที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นพยาข้าวก็คือข้าวที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ตามแล่าธาตุของดินที่นี่ด้วยนะคะนี่ใครเห็นบ้าง ว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่ตรงนี้นี่เราหวานไปนานแล้วด้วยนะปอเทืองอะ่ะเ,เห็นปะเ,เห็นดินนะเ,เห็นเม็ดปะเห็นมลูกน่ะแม่ค่ะฝนตกสามวันเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่ตกเนาะสิบหกกลางคืนตกวันนี้ ดูเมล็ดพันธุ์ให้ดูค่ะและแน่นอนเลยค่ะวันนี้ตามสัจจะอะโลกนี้จะเป็นสวรรค์นรกอยู่ที่คนในโลกนี้แหละบริหารจัดการใจตัวเองอยังไงพอเข้าใจนะคะเราบริหารจัดการตัวเองอย่างไรที่ทำให้เราอยู่กับโลกเราคือเม็ดทรายเล็กๆในจักรวาลดูค่ะเราคือเม็ดทรายเล,เล็กในจักรวาล เล็กๆนะคะไม่ได <unique> ้ใหญ่ในลำดับของโหชีวิตที่สะสมมาหลายพบหลายชาตินะคะก็เหมือนเม็ดทรายที่เราขุดลงไปกว่าเราจะไปถึงสิ่งที่มันมีและเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่จะพาพวกเรามีโอกาสเติบโตนะคะเดินมาหาก่อนน้ำที่มาจากฟ้า เราก็มีที่รองรับแบบอากาศเดี๋ยวมาดูมาดูน้ำที่มาจากฟ้าแล้วเป็นธรรมชาติก่อนตรงนี้ก่อนไม่มีใครเชื่อใช่ไหมว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะมีกกอามาดูเนี่ยคะ่ะต้นกกต้นกกบอกบ่อน้ำนี้เป็นสวรรค์ของฉันก็มีต้นกก ันนี้เขาเป็นที่เก็บน้ําของเขามาอยู่แล้วเราก็เห็นอะไรคะลูกเราก็เห็นต้นไม้ชนิดที่ชอบน้ําน้ํากับต้นไม้ชนิดนี้ก็กลายเป็นเข้ากันเข้าคู่กันอยู่ด้วยกันดํารงตัวอยู่อย่างงดงามอันนี้เป็นธรรมชาติที่พูดสรุปที่พูดมาทั้งหมดเห็นเป็นภาพเลยนะคะพอใจที่จะอยู่ด้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกันพึ่งพ,งพิงอิงอาศัยพอมีน้ำมีหิวมาของภูเขาลงมา อันนี้เป็นธรรมชาตินะคะน,นี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพียงแต่กั้นกั้นให้น้ํามันช้าลงอันนี้เป็นของเดิมที่มีอยู่และเสีแล้วพอมาถึงตรงนี้พอมันมีปุ๋ยต้นกกขึ้นเพราะต้นกกเนี่ยคุณยายว่าสักแป๊บเดียวนะคะเนี่ยชีวิตอื่นมาแล้นะจิบจกบอึงอางมาแมลงนะคะก็อาศัยแล้วก็ต่อไปข้ามถนนนี่เตรียมไว้ เื่น้ําซึมตลอดอันนี้เดี๋ยวพอเขาเก็บน้ําเอาไว้นะคุณแม่จะลองดูว่าฝนตกคราวนี้สงการคราวนี้ปลายเดือนนี้เป็นยังไงถ้าน้ำมันลินอย่างเงี้ยแสดงว่าเจนินเขาทาไม่ถูกต้องแล้วละ่ะแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แต่เราก็กันเหนียวไว้ในกรณีที่เราขาดน้ําจริงๆนะคะปีที่1ปี2512ไ้อ้าร้อยสิบปลูก พันต้นตายพันต้นค่ะปี2,518้าปลูกตายหมดพอปี19เราเริ่มได้น้ำบ้างเรารอดและปีนี้2,020เราเตรียมไว้นะคะอืมจืดค่ะและอันนี้ลงไปลึกหน่อยเพื่อที่จะสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉินนะคะและนี่เป็นการลองเทสว่าเมื่อเราพบอ,าอันนี้ค่ะการทำหน้าที่น้ำที่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะต้องอยู่ยังไงอ๋อเขามีเวลาเบานะและเราก็ลองปล่อยเขาไหลดูตามธรรมชาติเพื่อที่จะดึงน้ำจากฟ้าเราเอาน้ำจากดินและปกคลุมไว้ที่เป็นผิวดินทั้งหมดนี้แล้วก็พยายามเรียนรู้ ว่าเราจะปลูกต้นไม้ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเราหว่านอะไรไปก็ลงเหมือนชีวิตเนี่ยพอมันดิ้นรนมันดิ้นรนและเราเห็นนะคะนะักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์นะคะกลุ่มของคนที่มีความถนัดที่แตกต่างพอมันถึงเวลาวิกฤตการณ์ของโลกที่เป็นอย่างเงี้ยมันมารวมตัวกันเพอมันมารวมตัวกัน มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะปรับชีวิตของเราของมนุษยชาติให้รู้จักเจียมตัวและการปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปเรื่อยๆมันเริ่มหยุดสะดุดช้าลงเมื่อมันมีความช้าแต่มันชัดขึ้นเห็นชัดเลยค่ะว่าน้ำเนี่ยมันไหลาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆคุณแม่นะคะปล่อยน้ำเพื่อจะสังเกตธรรมชาติของน้ำจากนั้น คุณแม่ก็เดินตามไปเลยค่ะน้ำไปถึงไหนเดินตามมาอ้านะความทุกข์มีไว้ให้เห็นไปดูถึงที่สุดเลยเนี่ยคุณแม่เริ่มเห็นการหวานปอเถืองของเราเดิมนะนี่ต้นปอเถืองนะลูกแสดงว่าปอเถืองนี้หวานไปเมื่อไหร่ก็ได้พอฝนตกมาก็จะทําหน้าที่พัฒนาดินละเราก็เริ่มเห็นแล้วจากนี้เราจะไปดูว่าน้ำที่เรา ได้มาจากพื้นดินจะไปอยู่ที่ไหนบ้างนี่ถ้าเป็นคุณแม่นะมีเวลาเยอะๆหน่อยนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาเก็บอันนี้ไปเป็นอะไรอันนี้ไปเป็นดิสเพย์การจัดเดี๋ยวฝากวางไว้ก่อนได้ป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยคะ่ะอืมคือหินคอร์สที่เจาะลงไปแล้วเจอว่ามันเป็นชั้นหิน มันมีหินนี้คเราเนี่ยมีอายุมีชีวิตมีลักษณะของการเติบโตเนี่ยนับชาติไม่ได้เลยที่เราผ่านอะไรมาบ้างอย่ามาอาหารการเลยใช้ชีวิตยังทอมตัวกันหน่อยก็จะดูคุณแม่คุณแม่แมชีกายสิทน,นิมิตเนรมิดโลกได้ค่ะ อ๋อจ้ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันนะทำงานหนักจะตายเนี่ยเธอดูนี่ไม่เหมือนกันนะนี่คือชั้นคอร์สนี่คือหินธรรมดาที่เราเจอนยคะคุณแม่น่ยอยู่กับโลกอย่างเจียมตัวสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ก็เย่อหยิงถือตัวถือตนฉันเก่งฉันดีฉันแพ้ไม่ได้ฉันอะไรอีกเยอะแยะไอ้ชั้นชันๆเนี่ยเอาออกไปเลยโควิด1 9มาให้ฉันมันเล็กลง คุณยายเก็บหินเดี๋ยวจะไปถามผู้รู้สะหน่อยว่าแต่ละชั้นมันแปลว่าอะไรจะได้เจียมตัวหน่อยไม่ใช่ได้น้ําแล้วดีใจเพ่าตัวเองจะได้อะไรได้น้ําแล้วก็ต้องรักษาน้ําได้น้ําแล้วก็ต้องเคารพน้ําได้น้ําแล้วยังต้องรู้จักใช้นะใช้น้ําเพื่อให้มันเป็นอาหารของโลกอย่างไรและแน่นอนเราจะต้องเติบโตไปกับความขาดแคลนที่มนุษย์ขโมยธรรมชาติมากเกินไปเมื่อ มนุษย์ขโมยธรรมชาติมากเกินไปโควิด <COVID S 1> มาเบรกเราเลยโควิดมาเบรกเราเพื่อให้เราช้าลงระมัดระวังมากขึ้นเมื่อคุณเดินช้าคุณเห็นรายละเอียดคุณเห็นการเสียสละของสรพรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวคุณแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณคุณจะอหังการคุณจะรู้สึกว่าฉันต้องได้และถ้าได้ฉันต้องดีกว่าคนอื่น คุณแม่ว่าโควิดมาไม่มีประโยชน์สำหรับคุณแต่สำหรับคนที่เขากำลังเรียนรู้ว่ามันมาเตือนมาทำให้เราถอมโตดูน้ำไหลมาก็เตือนให้คุณแม่รู้ว่าเราต้องรู้จักบริหารน้ำนี่ดูสิคะได้ยินเสียงน้ำไหลคะเราปล่อยคือดินที่เนี่ยเนี่ยถ้าเราปล่อยนี่ขนาดน้ำจะเอื่อยเอื่ยนะคะมันไหลหมดเลยมันไม่ได้ซึมลงไป เห็นเลยค่ะว่ามันไม่ได้ซึมมันไหลไปเรื่อยเราลองเรียนรู้นะคะอันไหนเป็นช่องที่มันไหลได้สะดวกมันก็ไปทำลูกของมันเลยอันไหนที่มันบ่าแยกออกมามันก็เริ่มมองแล้วว่าอืมันมีทิศทางอื่นถูนะคะเนี่ยคุณแม่คุณแม่กำลังยืนอยู่กับสิ่งที่ธรรมชาติสอนคุณแม่ว่าในทุกการได้ของมนุษยชาติ ในทุกยุคทุกสมัยนี่ถ้าพูดกนให้ตรงไปตรงมานะถ้ามนุษย์เย่อหยิ่งถือตัวอาหารการธรรมชาติถูกเบียดเบียนทั้งสิ้นถึงเวลาละที่เราจะต้องเรียนรู้กับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาสร้างความเป็นอริยธรรมให้เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่แค่ความสิวไร ของมนุษย์ที่สะดวกสบายแล้วหาเงินซื้อเงินไม่ได้มีความหมายกับมนุษย์ที่มีอริยะธรรมคือธรรมของผู้ที่อยู่เหนือกิเลสนะคะเรากำลังจะพูดว่าเมื่อโควิดมาเรามาสร้างสังคมอริยะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุวิสัยอริยชนนะคะสังคมของอริยชนตั้งแต่อะไรคะ ผู้มีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นี่คือสังคมของอริยชนเป็นสังคมที่เราบ่มเพาะและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนมีได้สังคมอันเนี้ยถูกสร้างขึ้นเราเรียกว่าสังฆะหรือหมู่ของการชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควร ปฏิบัติควรแก่การบูชาเราเรียกกลุ่มนี้ในขั้นตอนแรกว่าโซดาบัตค่ะลุ่งอรุณของชีวิตนะคะใครรู้บ้างว่าต้นนี้ต้นอะไรสวยงามมากเลยนะ้ำมาให้มาให้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นมะขามป้องป่าเนาะ สวยมากนะคะดูฟอร์มใบนะดูฟอร์มใบเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันเป็นไม้ที่ขึ้นเองแล้วมันสวยอะ่ะลองสีลองถ่ายลงไปโอเหมือนข้าหลวงใหญ่ๆเลยอะ่ะลองถ่ายลงไปเพื่อที่จะทําให้มือคุณแม่เห็นไหมคะฟอร์มสวยมากอันนี้เธอคือราชินีป่าเลยนะเนี่ยถ้าเธอเป็นมะขามป้อมเธอก็จะเป็นวิตามินซนะคะและแน่นอนเลยขี้แรก คีแรบนี่เธออึดทึดมากนะคะคุณแม่จะพาทุกคนมาดูค่ะว่าเราได้หวานมเมล็ดทานตะวนันอ่ะ,อะ,มะเมล็ดทานตะวนันเห็นน้ำไหมคะน้ำจากที่เราไหลไปเรื่อยเนะะี่ยค่ะคุณแม่เปิดลองดูทั้งคืนเลยเนี่ยค่ะตกมาที่ต่ำที่สูงไม่มาแล้วไปต่ำพอไปต่ำเราก็จะเห็นเลยว่าไปลงบ่อ นี่ค่ะพาเดินดูอีกนิดนึงทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าระดับของโซดาบันเนี่ยคือมีศีลน,นะคะสีนห้าสินห้าบริสุทธิ์ก็คือเช็คเลยค่ะ24ชั่วโมงวันนี้เบียดเบียนไหมดูนะคะน้ำไหลไปถ้าต่ำก็ไหลง่ายเนี่ยจากบาดาลบ่อที่มีอยู่นะคะที่เราทำไว้เป็นน้ำสำรองและเราก็ไหลาตามเข้ามาเลยค่ะ แม่ให้ท่านเห็นเพื่อให้ท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้แล้วก็ถ่อมตัวกับการมีชีวิตที่จะอยู่อย่างสุขง่ายใช้น้อยนี่ระดับโสดาบานจะได้เรื่องนี้แล้วขยันมากนะโสดาบันเนี่ยเพราะว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยน้ำลงมาที่บาอนี้หูกเมื่อเราไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่มีชีวิตที่มันมักง่ายประมาทขาดสตินะคะ เป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีปัญญาคนที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่เป็นคนเชยไม่ใช่เป็นคนเปิดนี่แหละค่ะน้ามานี่ลูกตรงเนี้ยธรรมชาติแถวเนี้ยก็จะล่าเริงต้นไม้สองต้นเนี้ยลากจะได้จากต้นนี้แอบมาทางฝั่งนี้มันมีบางส่วนที่ซึมมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น สมัยเด็กๆเราก็เรียกว่ามันเป็นงวงช้างเนาะโตแล้วมันเรียกว่างวงช้างปะเนี่ยค่ะเป็นยาค่ะเขาบอกว่าให้ดูว่าธรรมชาติของดอกไม้เนี่ยค่ะถ้างวงช้างเนี่ยยาวธรรมชาติกําลังบอกอะไรอันเนี้ยงวงช้างที่กําลังออกดอกและกําลังจะออกดอกเนี่ยสีเนี่ยสวยกว่าต้นไม้ที่เราไปปลูกนะนี่ดูสิขึ้นเอง ดูขึ้นเอ็วันนี้เดี๋ยวปุ่มลองเรียนรู้ว่างวงช้างที่ยาวเนี่ยมันบอกอะไรแล้วก็ตัดอันนี้ค่ะขอขออนุญาตเขาเอาไปปักจักรันเพื่อให้คุณแม่ได้เรียนรู้ถามนักนักนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ทองก้อนช่วยตัดขอขอ,อนุญาตนะคะสั่งงานไปด้วยเลยค่ะลองเอาไปอยู่ที่ บุฟเฟ่ต์โต๊ะอาหารของเราอันนี้คุณแม่พาทุกคนมาถึงที่สุดเลยว่าเราเห็นน้ำที่ถูกกักไว้ถ้าเราพิจรารณาน้ำอย่างรู้จักการประมาณในการบริโภคไม่เบียดเบียนมีศีลมีธรรมมีของน้อยแต่เกื้อกูลวางแผนด้วยปัญญาทำระบบน้ำหยดน้ำสองบ่อน,นี้ระดับของน้ำไม่เท่ากันดังนี้แหละค่ะที่คุณแม่เริ่มเรียนรู้ว่า คนเราเนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำให้คนเป็นของโหลเท่ากันแต่บอกเลยว่าบ่อเล็กๆที่เขาชุ่มชื้นอยู่ได้หรือสังคมเล็กๆหรือหมู่หรือสังฆของคนเล็กๆแต่ลึกแล้วเขาสามารถพึ่งตัวเองได้เขาเริ่มให้คนอื่นเป็นคุณแม่มองตามความเป็นจริงว่ามนุษย์ก็คงไม่ต่างจากต้นไม้หรือสัพพชีวิตอื่นๆ ถ้าคุณเป็นต้นไม้ใหญ่คุณก็ต้องการน้ําเยอะแต่คุณต้องให้ร่มเงาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจคุณเป็นต้นไม้ใหญ่เมื่อคุณต้องใช้น้ําเยอะต้องใช้ปุ๋ยเยอะต้องใช้กระบวนการที่คุณเอาจากธรรมชาติมาเยอะพอถึงเวลาอย่างนี้คุณก็ต้องให้เยอะด้วยเอาจริงหรือเปล่าเพราะคุณเอามาเยอะคุณเป็นต้นไม้ใหญ่อะคุณไม่ใช่เป็นไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่คุณแม อัน,นันเป็นไม้ริมทางอ่ะแค่น้ําผ่านมานินเดียวมันก็ออกดอกละมันก็พอใจแล้วมันก็รู้สึกมีความสุขละมันก็ให้ความสวยงามกับโลกแบบเล็กๆทีนี้ถ้าเราเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะลองดูอันเนี้ยค่ะคือต้นไม้ที่เขาล้มแล้วเรามาช่วยเขานักธุรกิจบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่เข้าเป้ามันอยู่ในสภาวะที่มันลำบากคุณดูต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นค่ะเดินมาแล้วเจอพอดี ตอนนี้คือไม้ป่าลม้มลงไม่ยอมตายไม่ยอมตายนะคะจนกระทั่งคุณแม่มาตอนนั้นยังไม่มีโควิดคุณแม่ก็มาวันสองวันคุณแม่ก็เดินด,ดูแล้วทำไมต้นนี้มันล้มมาเป็นเดือนแล้วไม่ชีตะวันบอกคุณแม่เจ้าขาเขาไม่ยอมตายเขาพยายามแตกอดูนะนักธุรกิจท,ที่ที่จะต้องเห็นต้นไม้เป็นครู คุณแม่บอกแล้วมันไม่ช่วยล่ะเขาก็เอารถแมคโครมายกตั้งคุณแม่เห็นเขาเป็นครูว่าหนึ่งต้นไม้ใหญ่ล้มได้ไม่ยอมตายเมื่อได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งฉันจะกลับมาให้ล่มเงากับโลกไหมหรือคุณจะเป็นจนต้นไม้ที่แขคแกรน่นแล้วยอมตายไปฝากถึงนักธุรกิจใหญ่ๆด้วยนะคะเราคงไม่มี ชีวิตที่จะยอมจำนนไปร่วมกันไม่ว่าคุณจะเป็นต้นหญ้าเล็กๆเ,เป็นเม็ดทานตะวันที่รอมานานแล้วโอกาสไม่เคยมีเลยคนชั้นเม็ดทานตะวันพอได้น้ำเพียงหนึ่งคืนพร้อมอย่างลากให้ล่มเงาในขณะที่คุณเป็นต้นไม้ใหญ่คุณเป็นนักธุรกิจคุณล้มภาวะนี้เราต้องเรียนรู้แต่เราทุกคนไม่ยอมยืนตายเพราะไม่ยอมจำนน ดูต้นไม้ต้นนี้ที่ล้มนะคะกำลังพยายามที่จะไปให้รอดกับต้นไม้ที่ไม่ล้มเอาล่ะค่ะอีกต้นหนึ่งที่อยู่เหนือน้ำค่ะต้นไม้ที่ไม่ล้มเริ่มให้ล่มเงาได้ทันทีที่ล้มรอแตกก่อนในขณะเดียวกันมนุษย์ติดดินอย่างพวกเรานะคะยังหาทางที่จะบอกว่าสังคมตรงนี้สังคมตรงนี้คือ สังคมตั้งแต่เม็ดเล็กๆอย่างทานตะวันนะคะไปจนถึงนี่นไม่ได้ตายนะคะนี่เขาสลัดใบนะคะต้นใหญ่เห็นไหมคะนี่คือไม้เดิมและรู้ว่าฤด,ดูนี้ต้องสลัดใบเขาพร้อมงอกเลยค่ะมองเห็นน้ำนะคะน้ำบอ่อที่หนึ่งที่สองและเห็นนั่นแหะคะ่ะฝั่งนู้นเป็นที่ของคนอื่น เขาปลูกสับป,ประรดเราต้องดักว่าเคมีอย่าเข้ามาวันนี้คุณแม่ถามท่านนิดหนึ่งว่าท่านเรียนรู้อะไรกับสิ่งที่คุณแม่เดินไปและธรรมชาติสอนเรียนรู้อะไรดุกเรียนรู้การไม่ยอมจำนนปรับตัวเองโควิดมาเพื่อให้เราปรับตัวเราแล้วเราสามารถยังให้ล่มเงากับโรคตามชนิดพันธุ์ของเราแต่การให้ของ ธุรกิจในช่วงนี้สําหรับคุณแม่เลยนะคุณแม่ว่ามันเป็นการบอกเลยว่าใครให้เพื่อโลกใบนี้หรือให้เพื่อตัวเองถ้าเรามองภาพรวมว่าการให้คืออะไรคือการสละออกไปการให้คือการช่วยเหลือที่ทําให้เราได,ได้เห็นพัฒนาการด้านใน <cents. S 2> คือการสละออกไปไม่ใช่ให้เพื่อเอาหน้าเอาตา แต่เป็นการให้พอเข้าใจว่าโลกกำลังต้องการความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุในการให้ของท่านคุณแม่ว่าท่านใช้ปัญญาในการให้อยู่แล้วแต่เวลาที่ท่านให้แล้วท่านนึกถึงที่ไรท่านอิ่มใจทุกทีท่านนึกถึงที่ไรว่าร่มเงาที่ท่านได้ส่งออกไปนั้นเนี่ยไม่มีความรอดของสรรพสิ่งมันมีชีวิตที่ยังดำรงตนอยู่ได้ มันเกื้อกูลอย่างนี้ล่ละคะ่ะมันจะส่งผลให้ท่านไม่ลำบากเพราะว่าการให้ของท่านคือการบริหารกรรมของท่านการให้ของท่านไม่ใช่การบริหารทรัพย์สินข้างนอกแต่เป็นการพัฒนาทรัพย์ภายในคืออะไรคะคือสติปัญญาแล้วการให้อย่างนี้เมื่อนึกถึงทีไรก็อุ่นใจทุกทีนึกถึงทีไรเราก็เห็นเลย ว่าชีวิตของเรามันอิ่มจากการให้และอิ่มเพราะเรารู้สึกเบาค่ะโควิด1 9มาให้เราเบาขึ้นแล้วงอกงามแล้วก็ให้ล่มเงาคุณแม่รู้สึกเช้านี้เดี๋ยวคุณแม่จะดังเดินต่อไปแต่กลัวว่ามันจะยาวสำหรับท่าน แล้วคุณแม่เองก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณแม่ได้ตั้งคำถามในเช้านี้ว่าหลังโควิด -19 คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณที่คุณสามารถเปลี่ยนใจคุณพัฒนาหรือว่าคุณเคารพชีวิตของคุณมากขึ้นคุณสามารถที่จะดิ้นรนขนขวายจนคุณเห็นเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องรอให้คนอื่นมาจัดการชีวิต แต่คุณจัดใจคุณเพื่อเข้าใจชีวิตและเมื่อจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสิ่งที่เราจะต้องหนึ่งเรียนรู้ไปด้วยกันรักษามิตรภาพไว้และมีความสุขที่จะให้ด้วยใจที่เบาการเคร่งเคราจากการที่จะต้องปนเปิดตัวเองมันจะทำให้คุณตัวตนเล็กแต่โลกนี้สวยงาม โลกวันนี้จะสวยงามเสมอสำหรับคนที่ไม่กักตุนจริงอยู่น้ำต้องกักไว้เพื่อให้มันซึมแต่คนที่กักตุนเฉพาะตัวเองตระก,กูลของตัวเองครอบครัวของตัวเองโดยไม่มองสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันคงจะไม่เป็นที่จดจำวันนี้คุณแม่สันสนี อยากฝากว่าถ้าทำไว้จิตที่คิดจะให้นั้นเบาไม่ว่าคุณจะมีฐานะที่จะเรียกว่าฐานะอะไรก็ตามร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นคนธรรมดาที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านการพัฒนาจิตเป็นเรื่องศักยภาพด้านไหน ฝึกมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเรารู้ว่าจิตที่คิดจะเอามันหนักในสถานการณ์ในสถานาการณ์าารของโควิดเราควรจะได้เรียนรู้จิตที่คิดจะให้ที่เบาให้การพึ่งพาตัวเองให้การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสามารถที่จะมีมิตรภาพกับสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมของอริยะคือสังคมที่มอยู่เนือกิเลสได้ เมื่อเรามีอริยชนมากขึ้นในช่วงของโควิด -19 ข่าวสารอะไรที่เป็นการพูดกันในกรณีที่มันเล่งหรือเราความมีโทสะต้องละแล้วพยายามทำงานให้ขยันโดยที่รู้ว่ามันมีชันทะไม่ใช่ราคะขยันค่ะช่วงนี้โควิดต้องขยันค่ะหมดเวลาฟักตัวแล้วค่ะวันที่15เมษาเราเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ดีในประเทศไทยคือทุกคนให้ความร่วมมือแล้วการเผยแพร่มันเริ่มน้อยลงป่วยน้อยลงแล้วเราจะไม่ป่วยใจถ้าเรายังมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้สังคมของโซดาบานเกิดขึ้นได้หลังโควิด1 9คือถือศีลห้าบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนแล้วเบียดเบียนมันก็ไม่ได้แล้วดูคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรานะคะยังต้องให้เพื่อจะไม่ให้เกิดการลักขโมย นะคะไม่เป็นคนสแสวงหาผลประโยชน์คุณจะรวยคุณจะจนคุณจะขาดแคขนคุณผิดศีลไม่ได้คุณต้องไม่รักขโมยไม่สัาสอนทางเพศไม่สนุกสนานอย่างขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าถ้าศีลห้าบริสุทธิถ์ถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีรพตรปรามาส คือไม่มีความเป็นชั้นเป็นของชั้นที่เหนียวแน่นละความเป็นตัวกูของกูได้เมื่อไหร่ไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีความสงสัยในกฎแห่งกรรมไม่มีความสงสัยในชะตากรรมร่วมกันเพราะเราลงทุนเราเป็นนักลงทุนนะคะไม่มีวิจิกิจชาคือสงสัยในพระรัตนตรยัยในกรรมดีคุณผ่านละไม่มีสกะทิยฐิวิจิกิจชาไม่มีศีลพุตาประมาทยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่คนบอกว่าโอ๊ยมันปฏิบัติอย่างนี้เอ่อ มันผิดมันต้องไปปฏิบัติอย่างนี้ในรูปแบบอย่างนี้ตอนนี้มันไล่เลยค่ะมันศีระพตปรามาสเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเลยว่าโสดาบันต้องเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายเข้าใจคําว่างมงายไหมไม่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเลยแล้วหวังแล้วอ้อนบอนขอว่าคุณจงได้อ้อนบอน,อนไม่มีค่ะคุณต้องลงทุนแล้วสินห้าบริสุทธิ์และราคาโทสะโมหะเรามาสร้างสังคม ที่เป็นสังคมอร,อริยะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดิสิิสัยถึงน้ําจะมาจากฟ้าหาน้ําจากดินได้คุณก็ต้องบริหารจัดการสิ่งนี้อย่างไม่เบียดเบียนนะคะชีวิตหลังโควิด1 9ถามใจตัวเองเลยว่าจะพึ่งใจตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นได้หรือไม่ถ้าได้โควิด -19 มาให้คุณโตค่ะไม่ได้มาให้คุณตายนะคะมีความสุขความเจริญและวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมีผู้รู้ในเรื่องของ ต้นไม้ใบหญ้าลองมาไล่ว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้ดินที่เนี่ยหรือหินที่เนี่ยมันมีแร่ธาตุแล้วมันสามารถเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้ได้และต้นไม้ทั้งหมดที่เราปลูกมาจะให้ร่มเงาสื่อไปจนถึงเนี่ยค่ะป่าปลูกมือนะคะเราเห็นแล้วนะคะว่าชีวิตขยันเมื่อไหร่รอดมานั้นเป็นนักลงทุนใช้อิทธิบาท4ีนะคะ ฉันทะคือลงทุนลงทุนมีความรักมีความเพียรวิทยาจิตตะตั้งใจมั่นที่จะผ่านไปได้วิมังสาก็เป็นนักทดลองคุณแม่ใช้อิธิบาสีมากในเวลาที่เหลือของชีวิตเพราะว่ามันจะทําให้อายุคุณแม่ยืนเวลามีคนถามว่าคนอายุยืนต้องใช้ธรรมะบทไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกใช้อิทธิบาสีคะ่ะเรามาจเจริญอิธิบาสีด้วยกันนะคะวันนี้รู้ตื่นและเบิกบานไปพร้อมๆกับ โควิด -19 ที่กำลังจะสงบลงถึงจะแฝงอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะทุกอย่างจะกลับมาอย่างมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีลูก